body is still warm. The assassin cannot be far. Shall we search the docks, Master Chuju? The assassins claim they protect the innocents. Let us show them that their actions have consequences. Arrest everyone! Burn all the ships to ashes and find me the assassin! The Templars are going to burn this place to the ground. I need to get out of here. Fast. สวัสดีครับกลับมาพบกับ Assassin's Creed China ตอนที่5กันแล้วนะครับตอนนี้เราจะต้องทำการหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้นะครับ We'll be stuck here unless we get those fires out. ทุกที่กำลังถูกเผาผลาญไปด้วยเพลิงพิโรธหลังจากที่เราฆ่ายูดายองไปแล้วฆ่าหมดทุกคนเรามีสกิลใหม่ฮะสไลด์สกิลแล้วก็จัมปิ้งสกิลคิวนะเพิ่มความรวดเร็วในการสังหารไปไหนต่อของนี่เรียบร้อยเราไม่ช่วยใครทั้งนั้นล่ะไหนช่วยตัวเองแล้วกันตัวใครตัวมันเรียบร้อยเอาสไลด์ไม่ถึงโอ้โหไฟไหม้ไหลหลังมา把所有地方都烧成灰烬站住哇哦โอ้ยโอเคครับไปฮะ把所有地方都烧成灰烬โอ้โหดูไฟไล่หลังมาจ้ำเลยฉากนี้เน้นความคล่องตัวรวดเร็วไม่รอช้านะฮะงั้นไฟไหม้ฮะวิ่งไม่หยุดเลยครับโอ้ยไปเลยเพื่อนโอเคจัดไปหนึ่งดอกสไลด์แทงไข่วิ่งหนีครับวิ่งเลยเสียบเลยเรียบร้อยเล่นบู๊โฉมฉ่างแบบนี้ไม่ต้องสเตลอะไรให้เสียเวลานะฮะไปเลยเพื่อนเดี๋ยวทันไหมทันนะฮะหนีทันเรียบร้อยข้างล่างมีของไม่เอาละจับตายซะกระโดดเรียบร้อยสไลด์คิวไม่เสียเวลาไปทางขวาใช่ไหมมีเลือดติดอยู่找出那个刺客ซิมเอาแล้วไงขึ้นเหรอนี่มาทางนี้ทางนู้นมีของไม่ได้เก็บเลยไปละของไม่สนใจเงินทองสมบัติของนอกกายเวลาไฟไหม้ต้องหนีไปก่อนครูเขาสอนมาตอนเป็นเด็กจำไว้นะหนูไฟไหม้อย่าโลภของหนีเอาตัวรอดนี่ขึ้นไปชีวิตมีค่าสมบัติหาใหม่ได้
ไปไงวะนอนตายเลยอ๋อนี่ไปสมบัติหาใหม่ได้ภายหลังมาแล้วไฟไหม้มาแล้วลามาแล้วหนีแล้วพวกโดดโดดเรียบร้อยหนีสำเร็จแล้วเหรอยังไงอ่ะอ๋อคานเฮ้ยไฟอยู่ข้างหน้าโอ้โหโอ้โหขึ้นเลยพวกเร็วไฟมาแล้วหนีหนีเออโอ้โหไฟลามเหมือนกับไฟลามทุ่งไปทางขวาสินะจำไปเลยนายเออไฟไหม้มากระโดดแล้วสุดยอดลงน้ำมีคนอยู่บนเรือโบกมือมามานี่มานี่จบแล้วฮะด่านที่5โอ้อย่างง่ายฮะด่านนี้สนุกเล้าใจไม่เสียเวลาล่ำไรวิ่งวิ่งวิ่งเฉือนเฉือนเฉือนโอเคครับตอนที่5แล้วก็จบกันไปอย่างรวดเร็วนะฮะก็ต้องขอจบตอนที่5ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในตอนที่6ครับสวัสดีครับI already warned you about those feelings, Xiao Jun. I know your quest for vengeance fits with the goals of the Brotherhood, but you cannot put your heart into such endeavors. Master Ezio told me the same thing. A wise man, to be sure. Unlike our next target, Wei Bin. The snake. The one who led the slaughter of our Brotherhood, Sung Yong's right-hand man. Yes.So, Wei Bin should lead us to him. But the danger is greater than ever. They know what we can do now, and they want this box and the secrets it may hold. You will travel to Wei Bin alone. I know of someone here in Na'an who may be able to help us use the box. Very well, Sifu. I will find you once Wei Bin is dead, and I have Zhang Yong's location.